สองเรือนหอเจี๊ยบแล้วล่ะนะบรรยากาศดีหลังใหญ่มากเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงอย่างเจี๊ยบแล้วล่ะนะอดีตนางสาวไทยปี2549หรือที่หลายคนเรียกกันจนคุ้นปากว่าหมอเจี๊ยบจึงหลังจากที่เจ้าตัวเปิดตัวแฟนสาวคนสวยอย่างเดียบุษราทั้งสองคนก็คิดวางแผนใช้ชีวิตด้วยกันช่วยกันหาเงินมาสร้างเป็นเรือนหอในฝันล่าสุดหมอเจี๊ยบได้โพสต์ภาพลงใน IG ส่วนตัวซึ่งเป็นภาพที่อัปเดตเรือนหอที่ตอนนี้เป็นรูปร่างมากขึ้นแล้วพอดูจากตัวอย่างของแบบบ้านก็รับรู้ได้เลยว่าทาเสร็จแล้วจะต้องสวยหรูหราและใหญ่อลังการอย่างแน่นอนนอกจากนี้บรรยากาศภายรอบๆ บ้านก็ยังดูสดชื่นเต็มไปด้วยธรรมชาติมีบ่อน้ำด้วยเชื่อว่าถ้าบ้านหลังนี้เสร็จเมื่อไรต้องสวยงามอย่างแน่นอนว่าแต่จะเป็นอย่างไรเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ